อ่าโอเคครับเข้ามาสู่เกมที่2นะเกมที่1เป็นนิกมาเอาชนะไปแบบไม่ยากและรอบนี้เป็นแกมบิตได้เฟิร์สดรอปแย่ง AA ไปจากนิกมานะแล้วเป็นนิกมาเองนะครับที่แบนมอร์ฟลิงเห็นได้ข่าวว่ามอร์ฟลิงของแกมบิตคือเก่งมากสังเกตเห็นนิกมามันแบนตัวขอแบนเทมพลาแบนมอฟแย่งกันไปแย่งกันมาระหว่าง AA กับนิกอาซินนิกมาเป็นดาร์คเซียนิกส์ส่วนแบนที่2ของแกมบิตที่มันบั๊กอีกแล้วก็คือเป็นคล็อกเวิร์กนะครับมีคนแจ้งข่าวมาให้เรียบร้อยตอนนี้มีดับเบิลฟองสบู่มีวัคคุมสตันเล่นไทนี่มิดเลนได้สำหรับนิกมาเพราะว่ามีดาร์คเซียเข้าง่ายออกง่ายจะเล่นเมดูซ่าก็ได้ดาร์คเซียพาเข้าออกได้แต่เมดูแพทนี้โดนเนิร์ฟไปแล้วแกมบิตเล่น AA Faceless Void Combo นะตอนนี้ทั้ง2ทีมซัพพอร์ตที่น่าแย่งกันคือ Snapfire Snapfire เล่นคอมโบกับ Nyx ได้เช่นเดียวกันเพราะมีสตันเปิดมีวัคคุมดาร์คเซียเปิดมีวอลทีมไฟท์ Snapfire ของแกมบิตก็ดีคอมโบทีมไฟท์ได้เฟลเลสโวยเป็นตัวที่ไม่โดนกริมหรือว่าดาร์คเซียก๊อปร่างไปแล้วฝันตรงข้ามจะใช้โหดนะเป็นพิกที่ถ้าลองสังเกตดูคือคนชอบหยิบมาเล่นเจอดาร์คเซียกันเพราะมันใช้ฟื้นเลือดได้คือมันสู้ในเลนได้มันมีโดดรีเลือดแล้วก็มีความสามารถที่ตัวฮีโร่มาไอเทมบิลด์อะไรพวกนี้ไม่ได้โดนดาร์คเซียก๊อปไปแล้วใช้คุ้มเหมือนกับเรดคิงแกมบิตแบนเรดคิงเพราะว่าตัวเองเล่นเฟลเลสวอยส่วนนิกมาแบนบรูทมาเธอร์ผมมองว่านิกมาเกมเนี้ยควรจะเล่นโถมเพราะฝั่งตรงข้ามเป็นเฟลเลสวอยฝั่งตรงข้ามมันคือเล่นช้าคอมโบต่อรอบช้ามากช่วงกลางเกมคือเจาะโถมได้เต็มที่เลยถ้าจะไม่เล่นโถมก็ต้องไปเล่นแบบพวกชาโดว์ดีมอนอะไรเงี้ยเอามาเคาน์เตอร์เฟลเลสวอยแกมบิตแบนปักปักนี่ตามเมตาเลยเฮ้ยนิกมาโถมไม่อ่อนนะที่นิกมาโถมจะไม่ได้เหรอที่มิราเคิลเล่นไทนี่แล้วโถม OG แบบยับไง
ไหนๆก็เกมโถมสนใจหรือหน้าไหมคือถ้าแกมบิดอ่ะเขารับมือได้ไม่ดีลูน่าโถมแตกได้นะแล้วผมก็คิดว่าแกมบิดทีมเวิร์คมันไม่น่าจะดีอยู่แล้วล่ะจากสภาพที่ทีมแตกก็ต้องหาสแตนดินมาเล่นแทนเนี่ยแกมบิดแบนโอราเคิลไปนะครับเดี๋ยวโดนเคาน์เตอร์ตอนโครโนก็คือโอราเคิลกันหมดกันตายกันเวทส่วนนิกมาแบนดูมแบนแบทไรเดอร์สังเกตว่านิกมาแบนแบท2เกมแล้วนะแชทบอกว่าตอนทิป TW เกมเมื่อกี้ถือว่าทีมเวิร์คดีอยู่นะโอ้นัดกันทิปไม่ยากหรอก ไม่ต้องซ้อมทีมอะไรขนาดนั้นก็ได้นัดกันทิปเนี่ยพอคนหนึ่งฆ่าได้ปุ๊บทุกคนทิปเชนเอาจริงที่คิดไว้ในใจแอบเป็นเอ็นชันเทรดซ้ำไปนึกถึงโถมยุคเนี้ยคือเอ็นชันเชนเป็นตัวเก่งคุโรกี้แต่ทำไมจะต้องเป็นเชนในเกมนี้เชนตอนนี้มันไม่มีใครเล่นเพราะว่ามันเนิร์ฟวาร์ปส่งเพื่อนวาร์ปเพื่อนมาหาเราไปมันกลายเป็นส่งเพื่อนกลับบ้านแถมต้องซื้อฉาดด้วยจุดเด่นที่ว่ามันดีกว่า Enchanted ก็คือมันมีคีปเยอะกว่าและแหละคือจุดเก่งที่มันเก่งกว่า Enchanted คือมันมีคีปเยอะกว่าEarth Spirit ตัวเก่ง Immersion ครับInvoker Miracle ถือว่าเป็นการตัดคอมโบแกมบิดไปด้วยเพราะแทนที่แกมบิดจะได้เล่น Fearless Void กับ Invoker เก็บ Last Pick ไว้ให้แครี่แต่ Voker Miracle เล่นบิวอะไรเล่นบิว Exhaust หรือบิว Cross Wake หน้ามิดเลนหยิบมาเพื่อตบเลนจะได้ตบเลนหรือว่า Invoker Miracle จะโชว์สกิลเพลย์ที่เหนือชั้นกว่าและตบเลนคืนเริ่มกลัวเกมไวแล้วครับแกมบิดแบนไลแคนเอลทีดับเบิลยูนะสังเกตว่าตอนนี้แกมบิดคือไม่มีเวฟเคลียร์เลยแกมบิดมีเวฟเคลียร์เดียวคือลีน่าถ้าโดนเชนโดนไลแคนดันบ้านคู่กันคือโคตรหนักเอาแค่ว่าเชนตอนนี้ตัวเดียวก็ถือว่าหนักแล้วนิกมาแบนเซนทอร์ไปI'm sorry.
แฟนเซนทอร์เพราะเซนทอร์มันเก่งเลนเชนมันทำอะไรเซนทอร์ไม่ได้เด้อสแตนดาร์ดออฟเลนเหลือมาตอนนี้เหลือมาแล้วก็แบนมาทันทีแกมบิดแบนแฟนทอมแบนเซอร์ไปนะครับทีมเขาไม่มีอะไรที่รับมือกับแฟนทอมแลนเซอร์ได้แทนเตอร์กดใช้มาเจอซ่าเออซ่าเป็นพิกที่ดีในตอนนี้ยิงแพทนี่เขาเล่นดิฟฟิซอลเบรดกลางเกมกันเออซ่าโถมว้าวมันมาอีกแล้วอ่ะมันมาเพื่อเลนอีกแล้วผมนึกว่าเขาจะเล่นสแตนดาร์ดออฟเลนเขามาเพื่อเลนอีกแล้วครับมาเพื่อเลนนี้ไวเปอร์ลิกมากดวิลเลนเจอร์แครี่เคาน์เตอร์ไวเปอร์จบเนี่ยมีวิธีเคาน์เตอร์ไวเปอร์ออฟเลนอยู่กดวิลเลนเจอร์ว้าวไม่สนใจครับเทเลอร์เบดกูเก่งนิกมาเกมนี้เขาเล่นฮีโร่ตัวเก่ง4คนทุกคนยกเว้น GH นี่เป็นความมั่นใจสูงมากๆเลยนะสำหรับเทเลเบตเกมนี้เพราะว่าเทเลเบตเนี่ยซื้อสตานิกมาโดนเอตัดฟื้นเลือดลีน่าเบิร์สเทเลเบตได้เฟลสวอยโคโนเทเลเบตได้เทเลเบตต้องปั๊มเลือดให้แบบเหนือคอมโบของแกมบิดอ่ะไม่งั้นก็คือไม่ได้ซันเดอร์สวนคือมันดูมันเต็มไปด้วยการเคาน์เตอร์แต่ทีบีฟาร์มเก่งสุดในบรรดาฮีโร่10ตัวตรงนี้5 seconds remainถ้า4คนทำเกมสวยๆ TB คือฉีกทุกคนเงินนำ1ชิ้นไวเปอร์จ่ายสกิลลงพื้นลิน่าจ่ายสกิลลงพื้นทุกคนพร้อมที่จะโดนนิกแอสเซอร์ซินเคาน์เตอร์หมดเลยนี่หว่าแชทบอกว่าเทเลเบตดิฟเฟรดสิเออใช่เป็นช้อยส์ที่ดีเพราะว่า ITW เคยเล่นมาแล้ว TB กลางเกมโซเลว่าโตขนาดโดนไอบาส AA แล้วฟื้นเลือดด้วยซันเดอร์ได้ไหมได้มันไม่ใช่การฟื้นเลือดมันคือการแลกเลือดนี่แหละโดต้าโลจิกเออโดต้าโลจิกมันเป็นอย่างนั้นเลยเป็นเกมที่แปลกดีจริงๆของนิกมาเพราะว่าเชนเนี่ยแหละ I'm so strong guys I'm so strong เป็นเกมที่ดีเชนซื้อเมเดเลียนก็คือเล่นเป็นเหมือนเอนชันเทอร์ซิกแบบนึงจะเนี่ยยังเยี่ยมต้องสิ่งหนึ่งพรีดิคชั่นเกมนี้ให้นิกมาเหมือนเดิมคือเอาแมตช์เนี้ยไม่ต้องดูดาร์ฟเลยทั้งสิ้นเลยนะผมให้70 30ตั้งแต่เริ่มเลยเรื่องความเป๊ะเหมือนเดิมมาถึงก็ลุมติ๊ป IATW ไหนๆแกมบิดมันติ๊ปทีมเราก็ติ๊ปบ้างให้น้องมันเอออย่าให้น้องเราโดนติ๊ปอยู่ฝ่ายเดียวเราต้องติ๊ปมันด้วยแกมบิดมารอไฮกราวเตรียมกระทืบตอนไฟบ่าวที่รู้แล้วเขามีสตันคอมโบบวกกับบอกพี่ทองไวเปอร์นะไวเปอร์ก็เปิดเอิร์นมาขึ้นเอ้เปิดเซกแมสมาขึ้นเอิร์นเหมือนเดิมแล้วก็ซื้อขวานมาด้วย I'm so strong guys I'm so strong จะได้ last keep ได้
ในเลนมิราเคิลเล่นบิวน่าจะควอสเวกตามปกติเกมนี้วาโซก็ดีนะเอามาจี้เฟลเลสวอยได้แต่ไม่ต้องรีบขึ้นพอโดดฟื้นเลือดของเฟลเลสวอยแบบยังไม่ได้อิมแพคเท่าไหร่ตอนต้นถ้ารีบไปขึ้นวาโซมันจะแบบโคตรสิ้นเปลืองมากเลยแต่ก็ไม่ชัวร์นะเพราะว่าเตรียมจะขึ้นนูทริสแมน2ชิ้นเนี่ยดูเน้นเลนอยู่ข้างบนเลนของแกมบิดก็เป็นเฟลเลสวอยมาฟาร์ม A ก็แค่เกาะอยู่เลนนี้เอาเลเวลเฉยๆพอจะตายก็จะเป็น AA นี่แหละหลุดตำแหน่งมาคือตายแต่ว่าเขาเปิดบูทมานะครับ BCC เจสก็เซนทรีบล็อกเรียบร้อยกองยิกกองเงาม้าใจทันเตาบล็อกทั้งหมดเลยตรงนี้ทางฝั่งนิกมาตัดสินใจบล็อกเองนะบล็อกแคมป์ใหญ่เนี่ยบล็อกไม่ให้ทางฝั่งของแกมบิดเขาดึงไปได้ตันแล้วก็ถูสบู่นั่นแหละครับถ้าไม่มีบูทตายแล้วเอาโอเคสุดท้ายก็เล่นคอสเวกแค่จะซื้อสแตทมายันเล่นเฉยจะได้ไม่แพ้เลนลีน่าเกินไปไม่งั้นถ้าตามแบบแมทชัพก็คือลีน่าดีกว่าไหนมาดูเชนหน่อยสิเชนมีจับคีปแต่ไม่เหมือนเอนชันเท็ดอะเอนชันเท็ดเลเวล1สามารถจับคีปตัวใหญ่ได้แต่นี่คือแบบจับได้แค่คีปเลเวล3อัพรีเฟคชั่นมาครับเอ้ยแล้วคีปของคูโรกี้บอดี้บล็อกโอ้โหเฟิร์สบัตจากคีปบอดี้บล็อกครับผมพลังกูเก่งว้าวจับคลิปไม่ได้มีอะไรเลยเอามาบอดี้บล็อกอย่างเดียวผมนี่แบบงงเลยเฮ้ยทีบีเปิดเมตาหมอบยัดสโลจะฆ่าเลยว่ะซีซีอยู่ไหนวะสกิลหยุดที่เคลื่อนที่ได้คลิปของเชนโอ้แย่แล้วครับไวเปอร์บอกกูมาระเบิดเลนมันโดนตบไปหนึ่งแต่อย่าเพิ่งประมาทนะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยได้เฟิร์สบัตไวเปอร์มาแล้วเลนนี้ดีแน่นอนเพราะไวเปอร์เนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าสู่เลเวล3พอมันเข้าสู่เลเวล3มันเป็นช่วงระเบิดเลนของมันอยู่ดีถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้ไวเปอร์ก็จะจมละแล้วก็ไปเป็นไวเปอร์จังเกิลแทนเวล2อัพมาเป็นเพเนเทนตีไวเทรดเลนเฮ้ยนี่ก็เสริมดาเมจให้ TB อีกลองคิดภาพเกมนี้ TB มีอินโวเกอร์บัฟมีเชนยัดเพเนเทนตีไวโคตร DPS เอาโลชานก็เอาได้สกอร์คลิปเลนกลางก็เป็นไปตามแมทชัพเลนนะครับส่วนด้านล่างนี่โดนขากถุยไป5สแต็กเอาคลิปมาพยายามช่วยแล้วจับโคโบหมวบวูฟสปีดครับสุดท้ายแตกอยู่ดีโดนขากถุย5สแต็กไวเปอร์มันก็ทำงานของไวเปอร์นะใช้คำนี้เลยไวเปอร์ก็ทำงานของไวเปอร์ไปอัฟเตอร์ไลท์บอกว่าหรือว่าครึ่งไวการ์จะเล่นแต่ไวเปอร์วะผมไม่ได้ดูแกมบิดในแมตช์ก่อนๆหน้านี้มาด้วยนะไม่รู้ว่าเขาทัวร์นี้ได้เล่นไวเปอร์อย่างเดียวเลยหรือเปล่าเพราะนี้ก็เล่นมา2เกมแล้วแมตช์ที่แล้วอีก2คงจะหาหน้าดูถ้าแบบเออก็ไวเปอร์พิกอย่างเดียวไม่มีใครแบนไวเปอร์เลยดิถ้าไม่ได้คิดจะเล่นบริสเบนทีมเวิร์กไม่เน้นเลนไว้ก่อนอย่างเกมนี้คือแบบแกมบิดมีทั้งลีน่ามีทั้งไวเปอร์ครับมันต้องดีดิ2เลนน่ะอย่างน้อยต้องดี2เลนเกมนี้เติมมาถูสบู่เจอโคฟิตบังคับให้ถอยไปแต่เขาวิ่งเซิร์กใส่กลับมาจิ้มสตันและถูสบู่ไม่มีโดดแล้วครับดรีมจ่ายเดเลชั่นสโลนิกมา2คนตรงนี้ไปเลยถอยไม่ได้นะด้วยเดเลชั่นตรงนี้ GH ก็เลือดโล
เดี๋ยวต้องถอยไปเติมเลือดก่อนส่วนคุโรกิก็เล่นแบบปกติครับจับคลิป2ตรงนี้เมอร์ชั่นออฟเวนอมตีสโลไล่มาที่คุโรกิเพื่อจะให้อัฟเตอร์ไลท์มาเชือดนะเรียบร้อยครับคุโรกิบอกก่อนตายขอเคอร์เรียหน่อยดิสุดท้ายไม่ได้เคอร์เรียด้วยมันเอาเคอร์เรียมาล่อเล่นล่างตกไป2ครับอัฟเตอร์ไลท์ทำในสิ่งที่ไวเปอร์ถนัดส่วนไอ้ TW ก็แพ้เลนตามระเบียบแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาจะเข้าป่าได้ละ TB มันเป็นฮีโร่ไม่สนใจเลนเท่าไหร่อยู่ละขออย่าระเบิดมากเกินไปก็พอก็เสียเปรียบทุเรนนะเลนละนิดเลนละหน่อยแต่เลนมิราเคิลเริ่มสบายขึ้นแล้วเขาขึ้น2สแตทมาอินต่อเลเวลเขาเกือบ5ดาเมจตอนนี้คือเขาเหนือกว่าลีน่าแล้วอะทำคอมโบเบิร์นมานาไปหน่อย6นาทีรูนมาครับแล้วรูนเป็นใจกับโลนอฟได้เฮสรูนไปรูนระเบิดเลนข้างเลเวล6แล้วด้วยนะแต่ยังไม่ได้อัพลากูน่าครับเป็นรูนที่จะไประเบิดเลนข้างได้โดยเฉพาะ TB ที่เลือดแค่680นี่ไงมาละอ้าวแต่ระหว่างทางเจอ GS ครับผม GS ตายเพื่อน้องหนามและสตันซื้อเวลาแล้วเนาะเปิดเฮสรูนวิ่งตาม GS มาจุกหลบหลังต้นไม้ดูดลากูน่าด้วยสุดยอดเลยขอบคุณครับพี่ผมฟาร์มต่อได้แล้วข้างบนโครโนเพื่อจะเก็บ QMC ครับโคโนโคฟีดคอมโบคอมโบที่มาทุก2นาทีครึ่งก็จ่ายแอนติเก็บคลิปไม่ใช่เก็บคลิปดิจ่ายแอนติเก็บคิวกันไปเพื่อปั๊มเงินเฉยแต่ข้อดีของดาร์คเซียที่มันฮิตในแพทปัจจุบันคือมันซ่อมตัวเองได้มันเป็นออฟเลนที่ซ่อมตัวเองได้คนเขาเลยหยิบมาเล่นกันมากขึ้นทั้งแอคทั้งดาร์คเซียเซนทอร์พวกนี้เซนทอร์มีดีกี้ว่ามันเก่งเล่นโรกี้ได้เมดาเลียนมาแล้วครับตรงนี้กลิ้งมาสตันแล้วก็ขากถุยเหมือนเดิม Afterlife ทำงานเดิมๆเกมที่2ทีบีหนีเข้าป่าแล้วการเงินทีบีก็ไม่ได้แย่ไปกว่าไวเปอร์เท่าไหร่เลยนะพอสุดท้ายแล้วไวเปอร์ระเบิดเลนไปเถอะตอนนี้คนที่อยู่เลนมันเป็นแค่เชนก็มีเมเดเลียนตีไวเฟเวอร์เป็นไงบ้างเอาจริงๆผมลืมทุกอย่างเกี่ยวกับเชนไปแล้วเพราะเป็นฮีโร่ตกเมตาที่ไม่มีใครเข้าคอนเทสต์กันเหมือนเดิมส่งไอออนเชลมาแล้วตอนกลางคืนครับคลิปมันหลับครับผมสแต็กเอาไว้ตรงนี้ก็คือปั๊มเงินให้กับตัวดาร์คเซียนะเอ้าไอเทมป่าลอยมาด้วยอย่างสุดยอดเลยเดี๋ยวนี้ใครเป็นคนฆ่าคนนั้นได้เทมป่าเด้งไปหาตัวครับผมมิราเคิลคอมโบตัด BCC ไปแต่ BCC มันโคฟีดเซตสวยไลท์เซตอะไรแล้วเจอหนามจะหนามลากูน่าใส่มิราเคิลมีไฟลิฟายก๊อก2ทอร์นาโดเป่าสวนไปครับดูดลากูน่าและลอนอฟขอ1สเปลสแกนหารู้อยู่ตรงนั้นแต่ไม่โดนนะและด้านล่างแรกไปครับซัพพอร์ตอิมเมอร์ชั่นกับคุโรกิ MC ลงมาช่วยข้างล่างด้วยคือดาร์คเซียมันได้ปั๊มเงินในขณะที่ตัวคนไปเก็บคีป่าคือ GS ได้เลเวลจะสังเกตว่าฝั่งของนิกมาเลนเขาดูเสียเปรียบทุกเลนจริงแต่เขาแชร์ทรัพยากรได้ไม่แย่ได้ดีนิกเลเวล5แล้วก็คือ10นาทีน่าจะเลเวล6ดาร์คเซียที่ว่าเลนดูไม่ดีตอนแรกพอได้เคลียร์สแต็กเงินใช้ได้เลยมิราเคิลขึ้นแวสโซชิ้นแรกเลยครับโอ้โหแล้วดีมันซื้อดูดเลือดเองด้วยไม่หวังไอเทมป่าเลยหรอส่วนมากแครี่แบบบางคนเขาโชคดีไงเขาได้หน้ากากดูดเลือดที่นี่ซื้อหน้ากากเองไม่รอไอเทมป่าอิมเมอร์ชั่นจนแอซิด5แต่ไม่ได้คิวเลยไม่ได้ปั๊มเงินเลยนะซื้อโซริงเอามานาครับผมโอ้สแนป EMP คอมโบ
กลายเป็นโลนอฟกำลังเกลี้ยกล่อมโซนทางด้านดับเบิลดาเมจรูนไปได้นะโชคดีได้รูนดีอยู่ครีมมาช่วยตรงกลางด้วยซื้อเมลซอมฟาร์มครับผมผมมีลาเคิลไปซื้อบาโซให้ทีมดังนั้นพลังตัวตีก็จะเป็นไอทีเดบิวต์อยู่คนเดียวเลยซึ่งทีบีกำลังบูสต์ฟาร์มอยู่ทีบีเลนเจอไวเปอร์ใช่ไหมครับดูการเงินของทีบีตอนนี้เงินพอๆกับเฟลเลสวอยไม่ได้มีปัญหาอะไรหลายจะโชว์ความเทพไปในตอนเฟิร์สบัตแล้วยังไม่เห็นคูโรกี้ทำอะไรเป็นพิเศษตอนนี้กำลังฟาร์มขึ้นโซล่าอยู่แล้วไปเรียกทีบีออกมาจากป่าด้วยมาดันบ้านครับรถถังมาครับเวฟ10นาทีไอ้ TW ซื้อชิ้นแรกเป็นดาร์กแลนด์ด้วยนะทีบีจอยไฟไวดรีมกดสโมกมาจะมาโคโนสวนครับผมเล็งไปที่มีราเคิลโอ้โคโนครอบ2ขอบว่ะทุกอย่างซัดใส่มิราเคิลลาคูน่าเบิร์สมิราเคิลละเคาะแบชเติมดาเมจเข้าไปครับดรีมจัดการมิราเคิลไปได้แต่ว่าเทเลเบทนั้นไม่ได้โดนโฟกัสดาเมจนะเทเลเบทก็แค่โดนฟรีซเฉยๆจากโครโนเมื่อกี้ MC มาวางวอลเพื่อสโลครับแล้วก็จับ AA ถูสบู่ซึ่ง AA ไม่มีสกิลหนี AA ก็ต้องโยนทุกอย่างทิ้งก่อนตายโซโลคิวไปครับตรงนี้สังเกตเงินคุโรกี้เริ่มมาแล้วนะเชนกับเอนชาร์ดมันเป็นซับที่ฟาร์มป่าได้อะมันต้องมีเงินช่วงกลางเกมจะได้เหนือกว่าซับพอร์ตตัวอื่นหน่อยนั่นคือจุดเด่นของมันเหมือนที่เราเห็นเชนคุโรกเชนปั๊ปปี้เชนปั๊ปปี้มันขึ้นชื่อเรื่องฟาร์มอยู่แล้ว After Light เกมนี้ไม่ได้ทำทาวเวลครับทำเอทอสไวแก้ปัญหาจากเกมที่แล้วเจอEMP โอสแนปเอิร์นสตันหนามส่วนอิมเมอร์ชันไปอิมเมอร์ชันเตะสโลและดรีมมาจอยไฟด้วยไอ้บลัดโดนเยียดเต็มข้อซับเทรดคอก็เป็นนิกมาคุ้มอยู่ดีคือเกมที่แล้วไวเปอร์เขาไปเล่นทาวเวลก่อนแล้วค่อยมาออกเอทอสใช่ไหมเอทอสเขาได้ช้าฝันของข้ามได้ของแก่แล้วเกมนี้เขาจะรีบออกเอทอสก็จนกว่าทีวีจะมีแมนต้าก็ต้องมีโอโซโลคิวครับโอสแนปคอมโบแล้วบัฟตัวเองตีเลยซ่อมตัวเองได้ดีสำหรับฝั่งนิกมาโหแล้วคุโรกี้มันฟาร์มจนเงินฉีกกว่าซัพพอร์ตตัวอื่นแบบชัดเจนแล้วไอเทมที่เป็น power spike อ่ะจะมาแล้วโซลาร์เคสอ้าวฟาร์มคาร์วอร์ดครับผมทอร์นาโดเป่าเวเดต้า EMP สูบโลนอฟตายลีน่าที่ชนะเลนมาก็พ่ายนอกเลนนี่แหละอันนี้คือเรื่องปกติของลีน่าเลยนะลีน่าที่โดนเข้าถึงตัวก็คือระเบิดแล้วเรียบร้อยเก่งแค่เลนและมิราเคิลเขาจะหวังเลดเกมด้วยมิราเคิลเขาแบบเล่นคอสเวกแค่จบเลนครับจบเลนเสร็จปุ๊บอัพเอ็กซอร์ละเดี๋ยวจะฟาร์มเล่นไมดัสชิ้นที่2แวโซมันมีเอาไว้แค่มาทำเกมก่อนนะแล้วค่อยขึ้นไมดัสแค่นี้ก็จะเป็นโวเกอร์ที่มีไมดัสแล้วก็ตามด้วยบูสต์ทาวเวลแล้วพอเกมนิกมาเขาได้เปรียบใช่ไหมโวเกอร์มันก็จะวาร์ปไปคุมแมปแล้วก็ไล่โซโลคิวคนซึ่งมันทำได้ดีกว่าลีน่าด้วยเรื่องของการโซโลคิวคนนะในความรู้สึกของผมเพราะเกมนี้ลีน่ามันไม่ได้โถมอะไรขนาดนั้นแกมบิดกดสโมกมาและเจอร่างปลอมอ้าวเฮ้ยมันกลับมาเดินฟาร์มอะไอ้ TW ครับโดนจนได้ขอซันเดอร์แต่โดนใบ้ว้าวไม่ตายในชุดเดียวครับซันเดอร์ทันและต้องจ่ายไอ้บาร์ดด้วยครับถึงจะฆ่าไอ้ TW ได้ส่วนขากลับละอิมเมอร์ชั่นกลิ้งหนีไปวางวอลขวาง2ว้าวไอวอลอีกมีทั้งวอลออฟเลเมก้ามีทั้งไอซ์วอลดรีมเลยมาแล้วดรีมขนโคโนเข้ามาครับโดดมาปุ๊บโดดไอซ์วอลสโลว์โคโนครอบตรงนี้เอาบ่อพิษแช่แล้วเดินดับเบิลคิวไปครับทันนั้นอัพเตอร์ไลท์เอาบ่อพิษทำได้ดีครับผมกลายเป็นโฟร์แมนไวฟ์ครับในขณะที่ร่างวอลของ MC ทริปเปิลคิวครับผมโดดขึ้นมาแล้วติดไอซ์วอลแต่เรามีบ่อพิษบวกโคโนละลายไปเมื่อกี้แกมบิดมาแล้ววอร์ด2จุดเลยเหรอโอ้ใช่ครับวอร์ด2จุดในเวลาไล่เลี่ยกัน
คือพี่คุมสามเหรียญแบบจัดหนักมากตอนนี้แกมบิดจ่ายคอมโบใหญ่อย่างโครโนไปแล้วเทเลเบตยังมีเมตาม็อบไปเล่นต่อได้นะไม่ว่าจะเป็นทาวเวอร์โรชานแล้วก็เป็น ATW สไตล์ของเขา Defusal Blade ส่วนละเคสมาละไอเทมหลักของเชนและเกมนี้คือคุมแมปดีด้วยวอล์กเกอร์โกสต์วอล์กได้นี่แอซินเวเนต้าหาได้เปิดใส่อินเวอร์ชันครับผมอินเวอร์ชันโดนคอมโบไปเรียบร้อยไม่ต้องมองและเข้าโรชานเลยตามสเต็ปมิกมาพอพิกออฟไปแล้ว1ตัวพิกออฟ1ตัวเกียร์ทาวเวอร์เลนกลางเสร็จปนองข้าม TP ลงมาเติมไม่ได้ทีมมีโซล่า TB มีเร่งดาเมจจากเมตาม็อบโอ้โหแล้วบัฟทุกอย่างใส่ TB โซล่าบวกอาราคิตี้ตรงนี้แกมบิดเขาวอร์ดเรียบร้อยแล้วนะเขาวอร์ดรอละเป็นไปตามสูตรของนิกมามีใครจะมาแซดได้บ้างคนที่อยู่ใกล้ๆเป็น A A สแนดไม่ได้เสียโลเรียบร้อยเป๊ะจริงๆเหมือนซ้อมมาแบบหนักมากเรื่องนี้แมชเมื่อกี้ก็แบบนี้ครับแล้วมาวอร์ดคุมสามเหลี่ยมเจอ Afterlife ที่กำลังจะไปโลกหลังความตายตามชื่อเขานั่นแหละไม่เหมือนกับนายปฏิหาร Vassal EMP Satan Combo เรียบร้อยครับชื่อไม่เป็นมงคลนิกมาคุมสามเหลี่ยมพื้นที่ฟาร์มของแกมบิดโดนปิดไป1จุด Fellas Void เงิน1นะมีโคโนแต่ว่าตอนนี้ติดเอจิสเลยไม่เล่นแยกกันทำอยู่ครับตอนนี้4คนไปคุมสามเหลี่ยมไป TW ไปเล่นท็อปดันทาวเวอร์มีความพยายามที่อยากจะมาแก้วอร์ดครับเจอผมมีซันสไตร์เรียบร้อยนิกมาแสดงให้เห็นว่านี่คือสามเหลี่ยมของเรากรุณาอย่ามาอย่าขึ้นมาแม้แต่นิดเดียวอ่ะเดี๋ยวพอมิราเคิลมี Exhaust เลเวลเยอะกว่านี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นนิกซ์เดินหาในแมปทำคอมโบแล้วผมก็มีซันสไตร์วอร์ดนิกมานะครับรู้ว่าอิมเมอร์ชันอยู่ด้านบนอิมเมอร์ชันไม่รู้ตัวครับผมว่าตรงนี้มีวอร์ดโดนชักกระตุกจากโคสแนปไปละวอร์วักคุ้ม2โดนแบบปุ๊บโคโนโดนแค่ดาร์คเซียแปะแปะแปะยิวเติมเลือดก่อนตันสุดขอบลาคูน่าเบิร์สเอ็มซีเอ็มซีตายคาโคโนไปตรงนี้1ชุดคอมโบมิราเคิลรับไอบราสครับผมมิราเคิลหลุดออกมาจากเซนที่ได้และซันเดอร์เติมเลือดจากเอทีดับเบิลยูมิราเคิลตัดอาร์เคนลุยไประหว่างไอซ์วอร์สวนครับเอทีดับเบิลยูบอกว่าฆ่าฉันสิถ้านายอยากจะให้เอทิสมันพบอะแต่ไม่มีใครสนใจเอทีดับเบิลยูครับพวกเขาโฟกัสที่มิราเคิลมิราเคิลบอกขนาดมีเลือด2หลอดแล้วยังจะโดนโฟกัสขนาดนี้อีกเหรอจ่ายทุกอย่างเข้าไปในต้าแวสเซิลคอมโบและเรียบร้อยครับผมตรงนี้จัดการอิมเมอร์ชั่นได้แล้วก็เสียเอจิสแต่ก็เสียมิราเคิลอยู่ดีนะเบลล์ควายจอยไฟต์ดีอยู่ครับดรีม3คิว7แอซิสนะเงินดีคุโรกิโซโล่คิวโอ้ยัดโซล่าและเพเนเทนตีครับผมคุโรกิโซโล่คิว2ซัพพอร์ตด้วยจับอัลฟาวูฟมาบวกพลังโจมตี 30% ต่อช่วงกลางเกมของนิกมามันดีกว่าจริงๆดาร์คเซียมีไปไอเทมสำหรับอ5คน TB ขึ้น Difficult Blade เพื่อโถมกลางเกมต่อแล้วถ้าคีปตัวนี้ไม่ตายคือเนี่ยได้ดาเมจ 30% จากหมาทาเลนต์เป็นแพนิแทนท์ทำดาเมจครับ250คูดาวเท่าไหร่11คือเอาทาเลนต์มาเพื่อเติมดาเมจเสริมเข้าไปอีกตรงนี้ GH เข้ามาคาร์วอร์ดกับเซนทรี MC เข้ามาช่วยวักคู่วอร์ตัด2สปอตไปครับ
ดรีมไม่มีโครโนนะดรีมมี BKB ตอนนี้ไล่ที่มิราเคิลอยู่เจสตายไปก่อนคนแรกก็ขึ้นมาคนแรกรับดาเมจทุกอย่างไปแล้วแล้วมิราเคิลที่โดนจี้ทอร์นาโดสวนไปโดนเรเลชั่นสโลอยู่ครับตรงนี้ดรีมจะโดดตามต่อเรื่อยๆมิราเคิลติดโกสวอล์ก14วินาทีเคาะแบชแล้วแล้วแบช2รอบติดต่อกันครับผมมิราเคิลก็ต้องปล่อยครับประเรียบร้อยครับเอสมอนาโกแกมบิดยึดสามเหลี่ยมคืนมาได้แล้วนะและเทเลเบตเงินไม่ได้ฉีกกว่าไอตัวเฟลเลตวอยด์เฟลเลตวอยด์ดรีมเกมนี้ต้องชมว่าเขาจอยไฟดีคือถ้าเขามาจอยไฟเยอะเกินไปเขาก็จะจมถ้ามาแบบผิดไฟนะมาในไฟที่เขาทำอะไรไม่ได้อันนี้คือมาแต่ละไฟคือมาถูกเวลาหมดดักเสียซื้อบิงมาครับชิ้น2ของ MC และ GS Predator เปิดแมปให้อยู่นะอยู่ดีก็มีราเคิลโดนจี้อีกแล้ว Immersion กลิ้งมาสโลว์ใบและ GS สตันตัด3ผมอย่าทำร้ายเคลื่อนเพื่อนเราติดโคฟีดครับผม GS รับไปเต็มๆตรงนี้ก็ถือว่าทำได้ดีแล้วสำหรับซัพพอร์ตจ่ายเคิร์สเมเทโอเคลียร์คลิปแต่เคลียร์รถถังไม่ได้นะฉะนั้นทาวเวอร์เลนกลางก็เสียโครโนมาแล้วนะครับดรีมเงินนำอยู่ 4,000 ทางด้านอนิกมาเพราะเชนฟาร์มหนักมากครับผมตอนนี้เชนรวยกว่าซัพพอร์ตทั่วไป2เท่าโครกี้ซื้อฟอร์สตาร์ฟมาเดี๋ยวจะซื้อฉาดนะฉาดความสามารถก็คือดีไวเฟเวอร์ใช้กับเพื่อนได้วาร์ปพาเพื่อนกลับบ้านของเก่าจะเป็นเรียกเพื่อนมาหาตัวเองฟอร์สตาร์ฟก็ช่วยได้เยอะครับช่วยออกจากเอทอสได้ช่วยหลบไอบลาสช่วยหลบสตันลีน่าแต่ถ้าไปเลดอะเชนมันเป็นฮีโร่ที่ไม่เก่งเลดอะแกมบิดฮีโร่จะดีกว่าสำหรับ5ตัวอันนี้คือเพื่อนโดนไล่แล้วเราก็วาร์ปเพื่อนกลับบ้านได้อย่างน้อยก็เซฟเพื่อนดรีมมาฟาร์มตรงนี้มีเซนทรีครับดรีมเลยรู้แล้วว่า GS อยู่กลายเป็น GS ที่จะโดนสวนนะเพราะว่าซัพพอร์ตของแกมบิดเขารีบตามมาซ้อนแล้วเดี๋ยวต้องรอมิราเคิลมีเซปเตอร์ก่อนชิ้นต่อไปเป็นเซปเตอร์แล้วที่จะเติมดาเมจได้แล้วก็ผมมีคาตาคลิซึมต้องมาดูว่าทีมไฟนิกมามันจะสวยแค่ไหนดักเสียเปิดสวยๆนิกสตันตามด้วยคาตาคิซึมว้าวเลยอันนี้เซเลเบตเหมือนจะเปลี่ยนแล้วนะครับไอทีไม่ไปดิเปตละผมกำลังจะบอกว่าถ้าซื้อดิเปตตอนนี้มาเริ่มน่าจะจืดแล้วล่ะเพราะว่ามันไม่ได้ได้เปรียบขนาดนั้นเขาจะไปไอเอฟสกาดีละขึ้นไอเทมหลักตามปกติเกมนี้ตึงกว่าเดิมเยอะเลยดาร์คเซียจะขึ้นเอลดิสนะเอาโดนแล้วครับผมมีซันสไตแต่ว่าดาเมจปิดไม่พอเขาเลือด 2,400 ทาเลนต์บวกเลือดแล้วเดี๋ยวขึ้นแซงยาชะแล้วนี่อีกฟูพิวกิฟบวกสแตทรองอีกเพื่อสวอยตัวนี้คือแบบมีของบวกเลือดอย่างเยอะAI ให้นิกมา 80% ใช่ว่าแกมบิดเขาไม่มีทีมไฟคอมโบนะแกมบิดเขามีนะมีทั้งคู่แหละแต่ว่าด้วยความที่ดาร์คเซียมันจะขึ้นเอออนดิสมามันทำให้ดาร์คเซียโดนเปิดแล้วไม่ตายและสามารถวักคุ้มคอมโบส่วนได้เนี่ยครับเขามองที่ทีมไฟไอเทมหลักมันพร้อมกว่า MC เขาจะมีเออออนดิสแล้วก็ GS ตายเจสไตล์เลนล่างก็ทำให้นิกมารู้ว่าข้างล่างไม่ปลอดภัยก็ไปฟาร์มกลางเอาฟาร์มบนแค่นั้นเอง
ตอนนี้นิกมาเขารอแค่ไอเทมหลักพร้อมมิลเลอร์มีเซปเตอร์เนี่ยคือพร้อมแล้วดาร์คเซียรอเอนดิสก็จะพร้อมทีบีก็จะมีไอก็จะพร้อมเหลือแค่ไปซื้อครับ3ตัวคอมีไอเทมหลักเพิ่มขึ้นมา1ชิ้นหมดเลยRadiant's bottom tower is under attack. เป็นละสวยเรื่องเป็นแอตแทคสปีดทาเลนต์นะอีก40วิโลชาญมาละเราน้อมมี3ชิ้นที่เกี่ยวกับไฟเป็นอูกับ BKBเป็นเลทอยก็เป็นแสงยาฉะสแตทรีซิตไวเปอร์นี่ BKB ครับโดยรวมแล้วคือไอเทมตัวคอทั้ง2ทีมมันพร้อมทั้งคู่เลยเงินที่นำอยู่มันเป็นแค่เงินของคูโรกี้ซึ่งถ้าคูโรกี้ยังไม่ได้ไอเทมหลักชิ้นใหม่ก็คือฉากก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเกมอะไรเท่าไหร่โอ้ไฟนี้โคตรวัดเลยอะไฟนี้วัดมากครับผมเพราะโลชานตัวถัดไปคือตัวที่2ซึ่งมีทั้งชีตและฉาดมันหนักมากแต่ AI บอกว่านิกมาจะชนะไฟนี้ได้มากกว่าแกมบิดเพราะอะไรเพราะว่าอาฮะเพราะโอ้ดีเกือบไปโอ้ฟาร์มโชว์เลนครับเมื่อกี้แล้วรีบ TP ถอยเลยน่าจะมารวมกับทีมและสโมกเหมือนกันเพราะว่าถอยไปประกอบแสงยาฉะมาแล้วกดสโมกสโมกสวนนิกมามีสโมกอีกไหมตอนนี้ MC มีแอนดิสล็อกไว้อยู่รอประกอบตอนที่จะใช้เคาน์เตอร์โคโนได้นิกแอซินทำเซปเตอร์นะครับไอเทมที่โหดได้มาคือเปลี่ยนโหมดนิกแอซินไปเลยแล้วกลายเป็นแกมบิดเข้าโลชานเว้ยเอาละครับแล้วเอาได้ไวอยู่ด้วยนะทันไม่เอ่ยทันไม่เอ่ยไม่ทันกับวักคุ้มวอตรงนี้ไอ้ TW อยู่คนละฟากเลยนะครับของไฟและเข้ามาโคโนครอบ2สวยๆแล้วทีมอย่างสวยขอบคู่ครับผมตรงนี้ตบไป2ครับผมส่วน Afterlife โดนร่างปลอมของ MC รังแกแต่ไม่มีปัญหา MC ล่ะไม่ได้แกะ Eondis มาใช้งานครับผมกลิ้งมาสตันได้คุโรกิตามต่อด้วยไลท์ไซร์เรสตันคุโรกิต่อแล้วเรียบร้อยครับเป็นดับเบิลคิวของดรีมครับดรีมเฟเลสวอยเกมนี้เล่นดีมากไม่มีเพลย์เสียเลยเวลามาไฟต์แต่ละครั้งนี่คือแบบดีหมดแล้วได้ฉาดมาด้วยนะเพราะว่าโลตัวนี้มันสำคัญจิตชีตฉาดฉาดของเฟเลตวอยโดดเข้าโดดออกโดดไกลเอาแล้วแต่มีคนมาหลุดตายครับผมเป็นสแตนด์อินของทีมครับผมทีมบอกทำอะไรไม่ได้มันเป็นสแตนด์อินเราคาดหวังอะไรไม่ได้อยู่แล้วและผมมีคาตาคลิสซึมแต่ว่านิกวิ่งไม่ทันเฮ้ยๆๆสตันสุดขอบผมมีคาตาคลิสซึมไม่ทันมันเป็นกลางคืนอะมองไม่เห็นอิมเมอร์ชั่นซื้อแวนการ์ดเคาน์เตอร์ TB ผมว่า Immersion จะซื้อคิมสันการ์ดเกมนี้เตะสโลได้มิราเคิลมาครับดรีมไม่มีโคโนตรงนี้มิราเคิลโกสต์วอล์กหนีมาแต่ว่าโดนดัสนะจากนั้นดรีมโดดเข้ามาเดเลชั่นที่ไปที่ ILTW ครับผม ILTW สับรัวๆจัดการ Immersion ไปแล้วพยายามจะคอนโทรล ILTW ด้วยแบชแต่สุดท้ายแล้วดาเมจมันไม่ค่อยแรงพออ้าวเฮ้ยโดดกลับมาใหม่แล้วคอแบสโดนไอ้บลาสลากูน่าครับผมยังป่วนเฟลเลตวอยแบบเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกไม่รู้มันจะเอายังไงกันแน่แล้วคุณลูกกี้ซื้อฉาดมาแต่ฉาดโดนตีตัดทิ้งไปครับเคอร์เรียตายนิกมาพยายามจะทำต่อนะแต่คนไม่ครบนะครับ Afterlightมีเอเซนต์ริงขยายเลือดด้วยดรีมอีก22วิจะมีโครโนโดดมาเดเลชั่นมิราเคิลไวเปอร์กลับไปแล้วนะเอ้ยทีมไวเปอร์กลับไปแล้วดรีมยังไปต่อเปิดแมเนจวิ่งไล่แต่โดนส
โซล่าเครสบวกกาแพนีแทนไม่เป็นไรครับเราน็อคมาแล้วอิวจับและไอ้บาสตรงนี้โดน2คนครับวักคุมสตันผมมีคาตาเกซึมเดฟฟินิ่งบาสโดน2 What is this team fight และโคโนครอบครับผมโดน3แต่ว่าติดเอดิสเลยเปลี่ยนไปตีซัพพอร์ตก่อนและดรีมล่ะพยายามจะวัดสู้แบบ2ต่อ5ไงกันเหรอไม่ใช่2ต่อ5 2ต่อ4อ่ะบอกบกต่อ5ก็ได้แถหน่อยมีฟ็อกซ์สมิธมาช่วยแทนฮีโร่ครับผมคือไวเปอร์มันกลับไปแล้วอะไวเปอร์นี่ได้คุยกับทีมไม่อัฟเตอร์ไลท์ดรีมโดนสโลว์แบบหนักมากๆครับเดินไม่ออกต้องโดดอย่างเดียวคือจังหวะที่ไฟกันอะไวเปอร์มันกลับไปข้างบนแล้วเว้ยผมเลยแบบใช่เหรอวะมันมากัน2คนไม่ไวเปอร์ไปบนแล้ว CIS Doto ที่แท้จริงและนิกมากกดสโมกสวนเลยครับเพราะว่ารอนอฟตายสตันและก็มาพลาดโดนจับเสีย BKB ครับผมมิสเพลย์ครับผมแกปิดตอนนี้กำลังทะเลาะกันอยู่อะไอ้อัลตันไลอ่ะทำไมกลับไปอ่ะแคลรี่เรายังอยู่นะเพื่อนแหลงเกมอิสเรียลช็อตนี้เหมือนแหลงเกมเลยเฟลเลตบอยบอกเรามีเอจิสไปต่อไวเปอร์แม่งกลับแล้วแล้วจากที่แบบเข้าไปแล้วเจอซัพพอร์ตอ่ะคิดว่าคิวซัพพอร์ตได้ง่ายเว้ยกลายเป็นเจอดับเบิลสโลจากคุโรกิแพนเนแทนสโล 48% โซลาเคสสโลอีก 10% เฟเดสวอยเดินเปิดแมเนจแต่ไม่ได้ตีเข้าไม่ถึงตัวจู่ๆก็ได้เปรียบเฉยเป็นเกมที่ดีนี่คือตายครั้งแรกเลยนะเฟเดสวอยอ่ะเขาเสียเอจิสเขาเสียอารีนาไปแต่เขายังฟาร์มตรงสามเหลี่ยมแล้วนิกมาเขาก็พันนิชได้ดีมากก็คือเขาสโมกและสวนเลยเจสตอนนี้มีเซปเตอร์แล้วนะครับมีเปิดโหมดตั้งป้อมแล้วด้วยโครโนจะมาใน15วินาทีแต่จริงแอบคิดว่าต่อให้ไวเปอร์ยังอยู่ก็ยังเล่นยากอยู่ดีนะเพราะไวเปอร์มันเลื่อนโลแต่แครี่อ่ะซึ่งมันเป็นหัวหอกของทีมมันไปอ่ะมันก็ต้องไปอ่ะแบบคนที่มันจะเป็นผลทำให้แพ้ชนะได้มันคือแครี่ฮะถ้าแครี่มันไปมันก็ต้องไปเซฟแครี่กันฟาร์มอยู่มีหนามโผล่มาคาตาพร้อมยังมิราเคิลจะขึ้นบูสต์ออฟทาเวลขึ้นไปเราซื้อ BKB มาก่อนนะจะเล่นทีมไฟได้เพราะมันไม่ได้คุมแมปขนาดนั้นก็ไม่ต้องขึ้นทาเวลไว ITW ขึ้นขี้ใหญ่ต่อครับรีดดาเมจตอนนี้ดรีมเป็นบัตเตอร์ฟลายเขาได้หลบหลีกมาสู้แต่ว่าเขาไม่ได้รีดดาเมจได้ไวขนาดนั้นถ้าไม่ใช่ดาเมจเวทอะจะสังเกตว่าเพลเลตวอยซีทีบีไม่ค่อยเข้าเหมือนกันต้องเป็นลีน่ากับ AA ที่จะขยี้จุดเทเลเบดได้ลีน่าขึ้น MKB มาตีทะลุอาร์เมอร์ ILTW จะเปลี่ยนไปขึ้น MKB แทนนะเอามาสู้กับบัตเตอร์ไฟเฟสเลสวอยตรงนี้สโมกหลุดแล้วครับอิมเมอร์ชั่นมิราเคิลโกสวอคเข้าไปใกล้เมื่อกี้เฟลเลตวอยเตรียมขึ้นสตาร์อีกชิ้นต่อไปนะและอิมเมอร์ชั่นมาลึกอัฟเตอร์ไลท์เดินโคตรช้าเพราะไม่ได้ซื้อบูสต์ทาวเวลมาเกมนี้อิมเมอร์ชั่นมาลึกแล้วครับจะมาไล่จับมิราเคิลโกสต์วอล์กออกไปและดรีมเจสเหมือนจะล่อเลยหนามสวนทุกคนจ่ายทุกอย่างใส่เจสบายมาสวนอ้าวแล้วโคโนโดนมิราเคิลครับมิราเคิลคาบีเคบีด้วยโอ้มิราเคิลไม่มีบายกลายเป็นจีเอสปายแบ็กมาแต่ไฟไม่ได้ไฟต่อครับไทม์อิสมันนี่ไทม์อิส
เมื่อกี้จังหวะแรกคือเขาไฟกันหน้าป้อมของฝั่งตัวเองมันดีมากๆสำหรับนิกมาถึงจะตายเขาก็บายมาเสริมได้สตาร์ทไฟคือเขาล่อให้อัฟเตอร์ไลท์จ่าย BKB ถ้าไม่จ่าย BKB มันฆ่านิกยากเพราะนิกมันจะหนามส่วนถ้าไม่โดนโคโนมิราเคิลไม่ตายไอที่บายแบ็กมาก็จะส่วนได้ตอนนี้คือแบบมาเดินเปิดแมปแต่ก็ไม่มีใครทำคอมโบโกโบเล่นกับนิกแอซินMC ซื้อเฮกชิ้นถัดไปเดี๋ยว GS ทำเอียนดิสนะมันเป็นตัวที่ล่อเท้ามากอยู่แล้วนี่แอซินมีเอียนดิสจะสบายมากขึ้นพอเข้าไปล่อได้จริงๆนับเวลาโลชายมาครับเหลืออีก1นาทีเหมือนจะขายขี้เล็กเพื่อทำขี้ขายขี้เล็กเพื่อทำ MKB คือเขาต้องการ MKB ไฟเนี่ยไฟนี้มันเป็นไฟวัดโลชานอีกแล้วอ่ะเขาต้องการ MKB มากๆขี้นี่คือทีหลังก็ได้แต่ต้องการ MKB มาสู้เฟลเลสวอยมาเป็นช้อยส์ตัดสินใจที่ดีเพราะไฟนี้สำคัญเพราะเขาเลือกไฟนี้คือสำคัญมากๆจริงๆมากถึงขนาดว่า ITW ต้องทำแบบนั้นและทุกคนก็จะซื้อ Aeldis มาเล่นเลดเกมกันแล้วเคาน์เตอร์ Fate Roy และ Fate Roy ก็จะเจอ Dota What the fuck โคโนครอบแล้วก็ติด Aeldis ก็จะมีคนมาซื้อ Nullify เพิ่มอีกมิราเคิลส่งซัมมอนมาเช็คนะครับแล้วซันสไตร์เช็คต่อด้วยไวเปอร์จะซื้อเดก่อนอัฟเตอร์ไลท์กลายเป็นตึงเลยตึงโลชานตัวนี้ตอนแรกจะบอกว่าไม่ตึงเท่าเกมที่แล้วแต่ตอนนี้คือตึงมากกว่าเดิมดรีมก็เล่นดี 90% เวอร์ 10% บาลานซ์เกมให้มันมีความตึงมากขึ้นไม่ได้แบบว่าได้เปรียบซะทีเดียวเยอะขึ้นแล้วเอ๊ะสร้างสมดุลก่อกองเรามาหัวใจทันทรงป้อมจีเอสคือรอแล้วตอนนี้ไอเทมป่าเทียร์4มาและดรีมโดดมาดูรุนมิราเคิลวิ่งเข้าไปแต่ไม่กล้าสกิดเพราะว่าถ้าสกิดปุ๊บมันจะมีข้างหลังโผล่มาซ้อนต่อรัวๆทันทีสันไตเช็คหลุมโรชานวนไปเรื่อยๆครับตอนนี้หายเทมป่ากันได้มาเพิ่มเป็นทามเลสลิลิกของดีของมิราเคิลแอมเดบัฟกับแอมสเปลเปเลตวอยเวล25แล้วแบ็กแท็กชาเลนจ์ตายยากกว่าเดิมอีกแล้วจะมีเงินซื้อสตาร์อีกกันเนี่ยเปเลตวอยจะยัดสตาร์อีกไปเลยไหมหรือว่าจะเก็บไว้บายแต่ดูอย่างทรงแล้วยัดเลยครับไฟนี้ต้องชนะทั้ง2ทีมแครี่ทั้ง2ทีมคิดแบบนั้นมีเงินยัดลงไอเทมให้หมดแต่ TW อุตส่าห์ขายขี้เล็กไปเพื่อซื้อของรออย่างนานไม่มีไฟทำเฮอริเคนไปต่อนะอัพเฮอริเคนจะได้ไขเฟลสวอยได้ด้วยเสียเปรียบเรื่องเลเวลครับเปิดแล้วเปิดไม่ทันอีกวอยมันมาไวออกไวคูดาวน้อยโดดเช็คหลุมโรชานแล้วไม่โดดกลับด้วยนะบอดตรงนี้เป็นของแกมบิดเอเริ่มไอโซเทคเช็ค
ทีบีพยายามส่งร่างฟอร์มดันคลิปเลนกลางออกนะครับเพื่อจะดันให้พื้นที่เล่นของแจมบิดมันต้องไปแก้เรื่องคลิปอะคลิปที่เดินในเลนมันก็เหมือนวอร์ดเคลื่อนที่นั่นแหละเฮสรูนมาแล้วก็เป็นลอนอฟโซนให้ปักเซนที่ยังไม่เจออะไรและเขารู้ว่าตรงนี้มีเจียสครับผมเปิดบีเคบีเพื่อฆ่าเจียสเลยทุกอย่างซ่าใส่เจียสแล้วเจียสนายมีบายหรือเปล่าเอ่ยไม่มีครับเจี๊ยดกลางหนาวเพื่อสุดท้ายไว้แล้วสันสวนรีไปรีโดนวักคุมบอต้องเปิดบีเคบีแล้วโดดฟื้นเลือดครับผมและมีสตานิกขอฟื้นเลือดหน่อยสิเหลือกัน4ต่อ5นะเจี๊ยดไม่มีบายนะครับเริ่มจะเสียเปรียบละเปิดเมตาบอกไปแล้วด้วยนะครับจะเข้าไปเล่นดาเมจแล้วโดนมาโคโนไอบานทุกอย่างไปตรงนี้ก็มีเฮกแต่ว่าเขาวิ่งไวในหลุมโคโนครับผมฆ่าลักกิซึ่งไปอย่างวิ่งไวในหลุมโคโนอยู่ยัดทุกอย่างใส่แอร์ทีเดียวไปอยู่แล้วมีส่งกลับบ้านแต่ว่าติดไอบานจนตายครับผม MC เอลนิดพ็อกไม่รอดครับยูเซปเตอร์เซตสตันคอมโบต่อเรียบร้อยดับเบิลคิวของอิมเมอร์ชั่นครับนิกมาเขาพลาดไปแล้ว1จังหวะนิกแอซินตายแต่เขายังไปต่อกันก็เลยกลายเป็นทางด้านของฝั่งแกมบิดที่ได้โรชานตัวนี้ไปรีเฟรชเชอร์ชาร์จอยู่กับเฟลเลสวอยครับแล้วที่สำคัญคือมันเป็นรีเฟรชเชอร์ชาร์จในเกมที่มีเฟลเลสวอยเรียกได้ว่าพอเหมาะพอเจาะพอดี2โคโนใหญ่มากมากเฮ็กซ์เฟลเลสวอยไปเฟลเลสวอยก็วิ่งไวอยู่ดีในโคโนเลยกลายเป็นเฮกนี้ไม่ได้พิฆาตเฟลเลสวอยได้เลยเป็นเฮกของ MC มิราเคิลทำอยู่หนักแล้วครับเงินห่าง 5,000 จริงแต่วอยมี2โคโนเนี่ยวอยโดดแล้วปุ๊บโดนเทอร์โด EMP ไอซ์วอลเปิดมานาก่อนตอนนี้ต่อให้มี2โคโนก็ไม่น่ากลัวแล้วเพราะมันไม่มีมานาอุ้ยสตันลึกมากตามด้วยลูกชิ้นเคออสเมเทโอต่อเบิร์นคอมโบแต่มีกลิมเมอร์เซฟอัฟเตอร์ไลท์เอาไว้ครับดรีมต้อง TP กลับไปเติมมานาที่บ้านเอาแล้วจังหวะนี้แหละมิราเคิลวิ่งเข้ามาจะจับคนช้า1นายและคนช้าก็คือฉันเองไวเปอร์ตลอดการไวเปอร์เปิด BKB เพื่อ TP ออกครับผมถอยไปได้ไม่มีปัญหาชาร์จไวเปอร์ทำอะไรได้ใช้ Poison Attack กับ Tower ได้แล้วก็เพิ่มสแต็กอีก3สำหรับพิษของไวเปอร์ลดเกราะ1ด้วยเป็นพิษลดเกราะพอดรีมกลับไปเติมมานาโครโนมาแล้วครับและมีแมงโก้เอาไว้ติดตัวด้วยจะเติมมานาฉุกเฉิน3ลูกสำหรับโคโนรอบถัดไปพอดีสองคนนี้จะมาพิกออฟเหมือนเดิมโคโนเฟลสวอยมันหนักหน่วงเกินไปตอนนี้เขาทำคลิปเลยล่างนะครับจะดึง1คนมากันพอ1คนมากันปุ๊บก็ทำคอมโบแล้วก็พิกออฟมันซะคือจะพยายามเจาะไม่ให้แกมบิดได้เล่นด้วยกันในเวลาเอจิสแต่คนมากันเป็นไวเปอร์นะไวเปอร์ออกมาแล้วเตรียมพร้อมเอ้ยโกสต์วอล์กมันโชว์ต่อหน้าคีปครับผมเลยเฟลครับอัฟเตอร์ไลท์รู้ตัวครับกลายเป็นเจี๊ยดรับผิดชอบโดนใบต่อโดนใบแล้วลุกไม่ได้โอ้ยวุบวุบ4โคโนไม่โดนมิราเคิลครับผมไม่เป็นไรเรามีโคโน2วันอ
คือเมื่อกี้ตอนที่มันวิ่งผ่านคีปมาคีปมันแบบขึ้นใต้เท้าไงว่าโดนโคฟิเอ็กโกสวอล์กมันเลยแบบหนีทันรีแอคชั่นรับรู้ทันบัตเตอร์ไฟล์มาครับ ITW อยู่ความเถื่อนของ AA ก็คืออันติทะลุ BKB โอ้ยวักคุ้มเฮ็กซ์สตันคอมโบไม่คีบเซนทอร์ของเชนและกริมเมอร์เซฟเลือดเหลืออยู่50กว่าเสียจิตจนได้เอทีเดียไปอยู่เปิดเป็นตาบอบอยู่ครับแล้วมีบัฟอาราคิตี้ใจว้าวเฮอริเคนหลบโคโนว่ะโคตรสวยครับผมโอ้สองโคโนเดฟฟิงบาร์โดน2ครับมิราเคิลเข้าไปเปิดบีเคบีไดฟ์แล้วตอนนี้กลายเป็นวงแตกครับใครตกรถก็โดนจับครับนั่นแหละครับโดนจับครับผมเป็น BCC ครับยัดภายในแทนลูมตีและดูคลิปของคุโรกี้ครับ3เซนทอร์กับ1ดาร์คโทซอมันเนอร์ครับทาเลนต์เป็นภายในแทนสโลอีก 12% นะคือเฟลเลอร์วอยกล่าวว่าง่ายแน่นอนอ่ะคือแบบลุกขึ้นมาปุ๊บแล้วโคโนครอบก็คือตบจบแต่กลายเป็นเฮอริเคนที่ซื้อมาครับทำให้เฟลเลอร์วอยเสีย2โคโนที่มีไปคือมันเล่นดีแล้วนะแต่มันยังไม่เป๊ะแค่นั้นเลยเฟลสวอยตอนนี้ไม่น่ากลัวแล้วไม่มีโครโนครับผมและเหมือนเดิมวาร์ปคุ้มเฮ็กซ์เคออสเป็นไทโอคอมโบ1ชุดทีบีเปิดวิเคบีเข้าไปตีดิมตายครับผม100วินาทีตอนนี้ไอทีดับเบิลยูซันเดอร์เติมเลือดก่อนทำให้ MC เอ็นดี้พ็อกขึ้นมาแต่ว่าลีน่าตีฟรีครับผมแล้วตบไอทีดับเบิลยูไปครับมีทั้งคีใหญ่มีทั้ง MKB ครับรอนอฟแบกครับผมคิดว่าค่าแครี่เฟลสวอยและเกมจะจบแล้วมิดเลนแบกครับแกมบิดจ่ายมา2บายแบ็กนะโอ้เกมนี้กลายเป็นเกมเริ่มจะเกมที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆทุกทีแล้วเจอคอมโบนี้รัวๆ Hex วักคุ้ม MC ซื้อ Refresher ต่อถ้าไปถึงเวล25ได้ก็จะมีพาราเรลวอร์คือของที่ลีน่ามีมันเป็นของปราบทีบีอ่ะถ้าทาเลนต์ก็เป็นดาเมจเสริมแพสซีฟเพิ่มระยะโจมตีมีเฮอริเคนเพิ่มระยะโจมตีอีกระยะยิงนี่เกือบ 1,000 ครับสไนเปอร์ชัดๆและมีดาบตีบ้านครับทุกอย่างเสริมตีอยู่กับลีน่าแล้วคือดาบตีบ้านกิ้งมาได้ GS GS โดนใบลุกขึ้นมาไม่ได้แต่ดาเมจทำอะไร GS ไม่ได้เหมือนกันเพราะ GS ลดทอนดาเมจ 40% เวลามุดถึงแม้ว่าคีปของคุโรกี้จะน่าสนใจนะแต่ว่าเชนเลดเกมก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละว่าเชนเลดเกมมันไม่เก่งเชนเลดจะใช้ความรวยของตัวเองซื้อเฮ็กซ์มาช่วยเติมครับกลายเป็นตอนนี้นิกมาจะมีทั้งหมด3เฮ็กซ์เฮ็กซ์นี่เป็นไอเทมเคาน์เตอร์พวกตัวคอเลดเกมเลยเฟลเลสวอยตอนนี้ BKB เหลือ6วิมี1ลิงเคนแต่เองกันไม่ได้ทุกอันหรอกเอ็มเบอร์ชันการเวล25ครับทาเลนต์เป็นใบบวก3วินาทีและเฮ็กซ์2มิราเคิลได้เติมมาอีก1คนเป็น2เฮ็กซ์แล้วตอนนี้คุโรกิเวล20เป็นแฮนด์ออฟกอลลดคู่ดาว40วินาทีเหลือ80วิฮิลเท่าไหร่625บวก 18%โรชานตัวที่4จะมาใน47วิอิมเมชั่นซื้อฉาดมาวางหินแล้วได้วิชั่นนะได้บวกชาร์จหินด้วยเกม
2แมตช์วันนี้สุดจริงๆครับเมเจอร์รอบไวการ์ดนี่แค่รอบไวการ์ดเท่านั้นนะและนี่ยังไม่จบคู่ที่2ของวันด้วยเฟลสวายโดดมาเช็คก่อนนับเวลาโรชานมาแล้วแต่ว่ามิราเคิลครับปล่อยฟอกสปิริตดันเลนขวาอยู่เขากำลังโยกดันนะทำคีปสู้ได้มา2เลนครับเลนกลางกับเลนล่างดันสูงและระหว่างที่กำลังทำคีปเนี่ยแหละนะจะต้องมีคนโดนพิกออฟดาร์คเซียได้รีเฟรชเชอร์มาครับอิมเมอร์ชั่นเลือดมันเยอะมากแต่มันหลุดมาทำคีปก็ต้องฆ่ามันครับผมจ่ายทุกอย่างเสร็จมีฟอร์ตาร์ฟช่วยจากทางด้านของ BCC วักคุม2กลับมาอิมเมอร์ชั่นบีเคบีหนีไปได้แล้วโคโนครอบคาตาคิซึมส่วนไล่ทางด้านดรีมออกไปครับผมไปเคาะใส่เจสแทนแต่เจสมันมุดหลบครับผมแล้วมีแฮร์ริคอตเติมเลือดกลายเป็นทางฝั่งของแกมบิดที่จ่ายคอมโบไปแล้วแต่ปิดดาเมจคิวใครไม่ได้ครับผมทางด้านของอิมเมอร์ชั่นบายกลับมามิราเคิลดับเบิลคิวได้ซัพพอร์ตไปนะเอตาย90วิเลยเพราะบายแบ็ครอบที่แล้วครับผมพอจ่ายอัลติเมททีมไฟท์ไปแล้วไม่มีอะไรให้เล่นต่อครับผมทางด้านของแกมบิด ITW level 25ระยะโจมตีบวก240ตอนร่างปีศาจนะเหลือ5ต่อ4แต่ยังประมาทไม่ได้ครับเพราะมันยังมีลีน่าอยู่อุ้ยฟอสขึ้นมาเพื่อจะมาฆ่าดรีมและดรีมโดนกระทืบจากคลิปและทอวักคุ้มกับมาดรีม2นาทีครับตรงนี้ผมไม่มีแนวหน้าแล้วนี้หน้าเล่นลำบากนะอัฟเตอร์ไลท์จะล่วงแล้วเหมือนกันอัฟเตอร์ไลท์เป็นรถคูดาวน์ในทุกต้องซินสแปมเข้าไปไวเปอร์สไตร์ทุกอย่างใส่แอร์ทีที่ไม่อยู่แต่ไม่ไหวครับผมแอร์ทีที่ไม่อยู่ข้อแรงกว่าแอร์ทีที่ไม่อยู่ซันเดอร์เติมเลือดอิมเมชั่นตายทันทีทริปเปิลคิวครับผมไม่เป๊ะเท่าจริงๆครับถ้าเป๊ะกว่านี้คือแกมบิดชนะแล้วเกมนี้และเป็นทางด้านของนิกมาชนะไป 2-0 ครับสองศูนย์ซะทีนี่เป็นแมตช์แรกในทั้งหมด4คู่ที่แข่งกันไปนะครับที่จบ 2-0 เดือดจริงๆเพราะ 1-1 กันเต็มไปหมดเลยเกมเพลย์ล้วนๆเกมนี้แต่เห็นฮีโร่แปลกตาแบบเชนแต่ก็ยังไม่ได้ว้าวขนาดนั้นเพราะว่าไทมิ่งช่วงกลางเกมเชนมันแบบไม่ได้โถมใส่สุดเฟลสวอยที่มีลิงเคนแต่ว่าอันเดียวครับมันไม่พอนะโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ตอนนี้ก็หมดไปแล้วครึ่งวันนะครับ